จะเป็นทางด้านหลวงประบาง FC จะเป็นฝ่ายเคียบาดเริ่มดินกรบุกจากขวาไปซ้ายใส่เสื้อสีขาวชนะเอสลามาในสุดสีเหลืองเอาเริ่มเกมการแข่งขันก็เป็น2ทีมที่อยู่ในลาวลีกสุดผ่านมาก็คือจะแข่งขันกันในรุ่นอายุบ่เกิน15ปีท่านผู้ชมในครั้งที่ผ่านมาหลายๆน้องก็ตีกันเอาลุยกันมาหนีสว่างยิงลูกนี้เอาเนี่ยม้อยโอกาสข้างนี้มีที่ได้ลุยขึ้นมาผู้ลินของหลวงพระบางทางด้านศรีสุพรรณวงศาลีพอดี5นาทีพอดีท่านผู้ชมเกมเริ่มเพียงแต่5นาทีเท่านั้นลงมาหน่อยนึงศรีสุพรรณแลนด์บานไปแล้วนะเปิดโด่งมากลางประตูหัวตามจบได้ต้องนั่นคนนี้นัดยิงอู้ยังบ่ถึงบานแล้วสอนนวลยิงนี่เฮียพ่อยโอ้เติมยิงจากแถว2ให้ดีหมายเลข18ทางด้านลาซาราชวงศ์ได้เบิ่งว่าเอาจะสวยโอกาสได้บ่พยายามจะพลิกไปทางด้านสมคิดสมคิดยังลุยไปได้สมคิดทางบานบ่สมคิดโอ้วงกลางประตูออกมาตัดบานจังหวะนี้โอ้ผู้ตัดสินกลางสนามบ่หลายเรื่องเลยเบิ่งว่าจะเฮ็ดได้บ่บิลลี่ยิงลูกนี้ไปคนละทิศละทางเลยอ้าวตีตื้นขึ้นมานำขึ้นมาแล้ว1ประตูต่อ2ในระยะต่อเวลา2นาทีเอาลินสั้นๆต้องระมัดระวังลินบานสั้นโอ้ผู้ลินของอิสราบีบเลยอ้าวเสียหายเลยอิสราดวงมาบางได้บาดยิงตรงนี้เนี่ยบอยโอ้ถูกลงโทษเลยลินบานประมาทแบบนี้ดวงมาบางลินบานเสียง่ายๆเลยเอายิงประตูอีกแล้วทำดับทางด้านอธิญาณนาทีผ่านมากันยิง1ประตูเอาเริ่มเกมไปได้เพียงแต่2นาทีอนาวินบัวพระจันทร์เออลงไปทางด้านขวาเอาบุรีสมองลงมาใหม่ยิงประตูได้ป่ะอู้ยังบ่มีช่องว่างผู้สาประตูออกมาสกัดบ่มายิงลูกนี้โอ้สมองลงมาเกือบยิงยังบ่ได้เด้อยิงซ้ำอีกเนี่ยบ่อยโอ้2ครั้ง3ครั้งยิง2ครั้ง3ครั้งแล้วก็มาเจาะประตูจนได้เหมือนว่าจะเป็นสมคิดบ่อาทิตย์ยังพลิกไปได้อาทิตย์ยอดมาให้สิทธิราชสิทธิราชจิ้มเนี่ยบ่โอ้โหจิ้มลงนี่อ้าวโอ้ใส่ไปจุดโทษประตูเบื้องนี้จะมีอาถรรพ์บ่กับพวกซาประตูนี่โอ้ยิงยังบ่พลาดทำลูกนี้โอ้โหโอ้หมดโอกาสที่จะเอาประตูตีเสมอลูกนี้เอาไปติดเอาผู้เล่นของเอสราอธิญาเอาพุทธศิลป์กลางสนามก็เป่าบกวีจบเกมการแข่งขันก็เป็นอันว่าเอสลาพลิกกลับมาชนะ